หนุ่มหิวข้าวขอกินตามร้านค้าแต่ถูกปฏิเสธจนมาเจอร้านป้าใจดีทำเอายิ้มออกในสังคมปัจจุบันนี้มีคนที่ได้รับความลำบากอยู่มากมายบางคนถึงขั้นไม่มีแม้แต่ข้าวจะกินบางคนไม่มีงานทำต้องลำบากอดมื้อกินมื้อไปแต่สำหรับคนบางคนก็โชคร้ายไปมากกว่านั้นเพราะนอกจากชีวิตจะลำบากแล้วยังถูกโกงสวยซ้ำสวยซ้อนดังเช่นกรณีดังกล่าวนี้ค่ะเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่ออรทัยวรสุนทรได้โพสต์เล่าเรื่องราวของชายรายหนึ่งที่เดินมาขอข้าวที่ร้านกินเพื่อประทังความหิวโหยเนื่องจากโดนโกงค่าแรงไม่มีเงินติดตัวต้องเดินขอข้าวไปตามร้านต่างๆแต่ก็ไม่มีใครให้จนมาเจอร้านของเจ้าของโพสต์ที่เขียนป้ายติดไว้ว่าร้านน้องตีข้าวแกงคนพิการคนเร่ร่อนกินฟรีโดยรายละเอียดดังกล่าวผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่ออรทัยวรสุนทรได้กล่าวว่าชายคนนี้โดนโกงค่าแรงก่อสร้างไม่มีเงินติดตัวเลยขอข้าวกินมาหลายร้านแต่ก็ไม่มีใครให้กินเลยมาเจอกับร้านเราที่เขียนป้ายไว้เลยลองขอกินดูวงเล็บที่ทำให้รู้ให้เห็นก็แค่อยากให้สังคมน่าอยู่ไม่ได้อยากได้หน้าเพราะไม่ต้องการชีวิตแม่ค้าเป็นคนจนอยู่แล้วก็แค่อยากแบ่งปันพอรู้ว่าเวลาไม่มีข้าวกินมันเจ็บปวดแค่ไหนทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายพร้อมกับชื่นชมแม่ค้าเจ้าของร้านว่ามีน้ำใจแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่แหละค่ะคนไทยไม่ทิ้งกันขอชื่นชมมากๆเลยนะคะเพราะทุกวันนี้หายากมากเลยสำหรับคนที่มีน้ำใจต่อกันในยามยากแบบนี้ขอชื่นชมจริงๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สยามนิวส์ .com Facebook อรวรรณ วรสุนทร TRN อ่านข่าวขอบคุณค่ะ